ัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูป้าต่ายกับหน่วยการเรียนรู้ที่7วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องนักคิดสมองใสค่ะเป็นยังไงนักคิดสมองใสก่อนอื่นเลยเรามารู้จักกับคำใหม่ในบทเรียนกันก่อนนะคะคำใหม่ในบทเรียนบทนี้มีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคำแรกตี้ต่อเต่าสระอีต่ออีตีคำต่อมาคำว่าชี้ชอช้างสระอีไม่โทชออีชีไม่โทชี้คำต่อมาอ่านว่าสู้สอโซสระอูไม่เอกซออูสู้ไม่เอกสู้คำต่อมานะคะคำว่าเขียนะขอไข่สระเอียไม่เอกอ่านว่าขอเอียเขียไม่เอกเขียคำต่อมาอ่านว่ามีดหมอม้าสระอีดอเด็กมออีดอมีดคำต่อมาอ่านว่าฉีดชอชิงสระอีดอเด็กชออีดอฉีดคำต่อมาอ่านว่าบีบบอใบไม้สระอีสะกดด้วยบอใบไม้บออีบอบีบคำต่อมาอ่านว่าดื่มดอเด็กสระอือมอม้าไม่เอกดออือมอดื่มไม่เอกดื่มคำต่อมาอ่านว่าโยนยอยักษ์สระโอสะกดด้วยนอหนูนะคะยอโอนอโยนคำต่อมาอ่านว่าห่วงหอหีบสระอัวสะกดด้วยงองูนะคะแม่กงอ่านว่าหออัวงอหวงไม่เอกห่วงคำต่อมาอ่านว่าขวดขออัวดอขวดคำต่อมาอ่านว่ามะนาวนะคะคำนี้อ่านว่านกกระจอกและคำสุดท้ายอ่านว่านักวิทยาศาสตร์ค่ะคราวนี้เรามาดูหลักภาษาในบทนี้เราจะเรียนกันเรื่องสระเปลี่ยนรูปเป็นยังไงเอ่ยสระเปลี่ยนรูปสระเปลี่ยนรูปก็หมายถึงสระที่ประสมกับพยัญชนะและมีตัวสะกดแล้วจะเปลี่ยนรูปเป็นอย่างอื่นมันเป็นยังไงนะเด็กๆสงสัยไหมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันอย่างเช่นมันเป็นอย่างนี้นะสระอะเวลาที่สระอะมีตัวสะกดนะจะเปลี่ยนรูปจากสระอะไปเป็นไม้หันอากาศค่ะเด็กๆแล้วเวลาที่เราเขียนเราก็จะวางไม้หันอากาศเนี่ยไว้บนพยัญชนะต้นนะที่ออกเสียงเนี่ยนะคะอย่างเช่นดออะงอดังนะคะเห็นไหมก็จะเขียนอย่างนี้นะสระอะก็จะกลายไปเป็นไม่หันอากาศแล้ววิ่งขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยนะคะตัวสะกดนี่เหมือนเดิมนะแต่ว่าเจ้าสระอะเนี่ยมันจะต้องกลายไปเป็นไม่หันอากาศเอามาดูตัวอย่างอื่นบ้างนะฟอฟันสระอะสะกดด้วยแม่กลนอหนูเนี่ยก็จะเขียนอย่างนี้นะฟออะนอฟันนะสระอะของเรากลายไปเป็นไม่หันอากาศด้านบนนะดูตัวอย่างถัดมากออะดออ่านว่ากัดใช่ไหมไม่ได้เขียนกอไก่แล้วใส่สระอะแล้วใส่ดอเด็กนะนักเรียนสระอะมันจะกลายไปเป็นเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้หันอากาศนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเขียนก็จะเขียนเป็นกอไก่ไม้หันอากาศดอเด็กแบบนี้นะคะอ้าวเรามาดูตัวอย่างถัดไปคุณครูใช้พยัญชนะต้น2ตัวเอาหอหีบมานำหน้าลอลิงหอนำลอเป็นหลออะบอหลับ
เวลาเขียนต้องเขียนอย่างนี้นะคะมีหอหีบลอลิงไม่หันอากาศแล้วก็บอใบไม้ไปดูตัวอย่างอื่นกันบ้างสระเอะหรือว่าที่คล้ายๆกันก็จะเป็นสระแอะนักเรียนเวลาที่มีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนรูปนะคะเปลี่ยนรูปตัวข้างหลังเนี่ยสระอะที่อยู่ข้างหลังเนี่ยให้กลายไปเป็นไม้ไต่คูและก็เอาไปไว้ข้างบนด้วยนะคะเอาเจ้าสระเอหรือในกรณีที่เป็นสระเอก็จะเป็นสระเอใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสระแอะก็จะเป็นสระแอใช่ไหมเอาไปไว้ข้างหน้าพยัญชนะนะคะแล้วก็วางไม้ไต่คูเนี่ยไว้บนพยัญชนะต้นนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันอย่างเช่นคำว่ากอเอบอเก็บเวลาเขียนแบบนี้นะนักเรียนมีสระเออยู่ข้างหน้าเจ้าสระอะที่ร่วมด้วยที่ตั้งแต่แรกเนี่ยจะกลายไปเป็นไม้ไต่คูนะแบบนี้นะมาดูตัวอย่างถัดมาปอเอนอเต็นใช่ไหมคะเวลาเราเขียนคำว่าเป็นก็จะเป็นแบบนี้นะที่นักเรียนเห็นคุณครูวงเนี่ยเห็นไหมคะหรือหอเอดอเห็ดอ่านว่าเห็ดแต่เวลาเขียนอย่างนี้นะนักเรียนนะเราไม่มีสระอะเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้ไต่คูนะคะนักเรียนอย่าไปเรียกว่าเลข8นะอันที่อยู่แบบนี้ไม่ใช่เลข8ไทยนะนักเรียนเรียกว่าไม้ไต่คูมาดูอีกตัวนึงอีกตัวอย่างนึงนะคะขอเอกมอเข็มเวลาเขียนนักเรียนเขียนแบบนี้นะคะขอเอะนะคะตัวอะที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะกลายไปเป็นไม้ไต่คูและไปอยู่ข้างบนเราก็เลยเรียกมันว่าสระเปลี่ยนรูปใช่ไหมคะมาดูตัวอย่างถัดไปตัวอย่างถัดไปคือสระเออใช่ไหมเอกับอรวมกันเป็นสระเออเมื่อมีตัวสะกดนะเมื่อมีตัวสะกดเจ้าตัวออ่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนทันทีนักเรียนมันจะเปลี่ยนรูปกายไปเป็นเนี่ยสระอิแบบเนี้ยนะกลายเป็นสระอิแบบนี้ไปอยู่ข้างบนด้วยนะคะอย่างเช่นคำว่าชอเอองอเชิงเวลาเขียนอย่างนี้นะนักเรียนชอเออสระเอเหมือนเดิมนะแต่ว่าเจ้าออ่างกลายไปเป็นสระอินะอ่านว่าเชิงนะคะแต่เขียนแบบนี้นะต่อไปตัวอย่างถัดมาคำว่าดอเออนอเดินเวลานักเรียนเขียนคำว่าเดินนักเรียนเขียนแบบนี้นะใช่ไหมนักเรียนไม่ได้เอาสระเอแล้วก็ตามด้วยดอเด็กแล้วก็ตามด้วยออ่างแล้วก็ตามด้วยนอหนูใช่ไหมคะนักเรียนจะเขียนแบบนี้คำว่าเดินนะคะตัวอย่างถัดมาคำว่าก็เออดออ่านว่าเกิดเวลาเขียนอย่างนี้นะนะคะคุณครูวงให้ดูตรงนี้นะคะต่อไปคำว่าตอเอมออ่านว่าเติมเวลาเขียนอย่างนี้นะลูกนะคะอ้าวต่อไปมีอะไรกันต่อดีนะเรามาดูอะไรดีมาดูใบงานนะคะที่คุณครูให้ไปเรามาดูนะคำแรกเลยปอเอนอปอเอนอเป็นเวลานักเรียนเขียนใช่ไหมสระเอนักเรียนเขียนเฉลยนะคุณครูเฉลยเลยนะเขียนแบบนี้มันจะเปลี่ยนรูปนะคะจากสระอะที่อยู่หลังเนี่ยกลายไปเป็นไม้แต่คูใช่ไหมคะถูกต้องเลยต่อไปหอลอเอกกอเหล็กนักเรียนเขียนถูกไหมเขียนแบบนี้ลูกส่วนรอแองอแรงอันนี้ธรรมดาเลยสระแอเนาะนี่ไงนะคะเขียนง่ายมากเลยรอแองอแรงขอแองอแข็งสระแอะครูบอกแล้วว่าถ้าเกิดเป็นสระเอะหรือสระแอะพวกเนี้ยเวลาที่เอามาเขียนนะมันเป็นสระเปลี่ยนรูปนักเรียนเขียนยังไงเอ่ยเจ้าสระอะที่อยู่ข้างหลังจะกลายไปเป็นไม้ไต่คูแบบนี้นี่ไงนะคะขอแอะงอแข็งส่วนคำสุดท้ายคำที่5ง่ายมาก
กออนอกอนไม่ถูกกอนมาแล้วเรียบร้อย1ใบนะคะไปดูอันอื่นบ้างเห็นไหมคะคำใหม่ในบทเรียนที่คุณครูพาอ่านแล้วเราจะเอามาเขียนให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดเห็นไหมคะเด็ก2คนกำลังเล่นอะไรนะนักเรียนจะตอบว่าฮูลาฮูปถามว่าถูกไหมฮูลาฮูปมันเป็นรูปร่างยังไงมันเป็นห่วงนั่นเองตอบว่าคำนี้คือคำว่าห่วงนะคะคำใหม่ในบทเรียนของเรานั่นเองเอามาเติมนะคะข้อที่2เห็นไหมเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนักเรียนอย่ามาเขียนให้คุณครูแบบบอกว่าดอกไม้หรือทานตะวันนะนักให้นักเรียนสังเกตนะคะให้นักเรียนเอาคำใหม่ในบทเรียนของเรามาตอบอาการอย่างนี้เราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าเฉลยชี้นะคะเห็นไหมคะเด็กผู้หญิงเนี่ยกำลังชี้ให้เด็กผู้ชายดูดอกไม้ใช่ไหมเอ่ยในข้อ3ล่ะคะมีมะนาวมีมือมีถ้วยมารองด้วยแบบนี้เวลาเราจะทำน้ำมะนาวเราผ่าลูกมะนาวแล้วเราก็จะเฉลยบีบนั่นเองนะคะส่วนข้อ4ง่ายมากๆตอบว่าขวดเห็นไหมคะข้อ5ก็ง่ายเหมือนกันข้อ5คำว่ามีดเก่งมากนะคะใครตอบถูกนะคะส่วนข้อ6เห็นไหมคะนักเรียนคนนี้ถือกลองมาด้วยนะคะถือกลองมาด้วยและก็กำลังตีนะคะตีกลองนั่นเองนะคะมาดูข้อถัดไปกันนะข้อ7เจอแบบนี้รู้จักเลยหน้าตาคล้ายๆส้มแต่จะมีรสเปรี้ยวเอาไว้ใส่ต้มยำใช่ไหมคะคำใหม่ในบทเรียนของเราวันนี้รูปภาพนี้ก็ต้องเป็นมะนาวแน่นอนนะคะส่วนเด็กผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรเอ่ยดื่มใช่ไหมคะดื่มน้ำนั่นเองแล้วเกษตรกร2คนนี้ล่ะคะกำลังทำอะไรเอ่ยคนหนึ่งอยู่บนรถคนหนึ่งอยู่ข้างล่างกำลังโยนนะคะกำลังโยนผลผลิตเนี่ยเห็นไหมคะและข้อ10ข้อสุดท้ายนักเรียนดูนะคะใครตอบถูกหมดแปลว่าเก่งเลยแหละนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้ถือกระบอกฉีดน้ำไว้ในมือเพราะฉะนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังฉีดนั่นเองนะคะง่ายไหมใบงานถัดไปนะคะเรามาดูกันว่านักเรียนจำได้ไหมว่าคำไหนเป็นคำที่เขียนถูกแล้วหรือว่าคำไหนเขียนผิดอยู่นะถ้าคำไหนเขียนถูกแล้วนักเรียนใส่เครื่องหมายถูกลงไปส่วนคำที่มันผิดนะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายกากบาทลงไปนะคะข้อที่1สดใสถูกหรือผิดเอ่ยถูกต้องแล้วข้อ2คำว่าแตะถูกต้องแล้วนะคะข้อ3อ่านว่าละอองน้ำถูกไหมเอ่ยถูกต้องนะคะข้อ4ประธานประธานแบบนี้ถามว่าถูกไหมถูกต้องนะลูกประธานแปลว่าให้นะคะประธานแปลว่าให้นะไม่ใช่ประธานนักเรียนนะลูกคำที่5ข้อที่5คำว่าแข็งแรงถูกต้องไม่เอ่ยถูกต้องแล้วส่วนข้อที่6อ่านว่าโทรทัศน์ก็จริงอยู่แต่ว่ามันไม่ถูกนะคะต้องใส่เครื่องหมายกากบาทให้มันเอ๊ะแล้วถูกจริงๆมันเขียนยังไงนะเขียนแบบนี้ค่ะนะคะต้องเป็นนอหนูตัวสุดท้ายต้องเป็นนอหนูกาลันนะคะกับเครื่องหมายทันตคาตนะตัวกาลันต้องเป็นตัวนอหนูนะคะเด็กๆนะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปข้อ7บางคนเห็นปุ๊บตอบถูกเลยว่ามันผิดนะอธิบายมันผิดตรงไหนตรงนี้เลยที่คุณครูชี้ๆเนี่ยเขียนให้ถูกต้องเขียนอย่างนี้นักเรียนนะคะคำว่าทิเนี่ยต้องเป็นทอทงสระอีนะคะข้อ8ถูกแล้วอ่านว่านัดหมายและเขียนถูกต้องข้อ9อ่านว่าฮอลอแอะและใช่ไหมคะ
ถูกไหมถูกไหมเอ่ยถูกแล้วและสุดท้ายแกงเผ็ดนะเพราะเอกดอเผ็ดเขียนถูกแล้วแหละนักเรียนถูกต้องนะคะเป็นไงคะถูกไหมเอ่ยมีใครทำไม่ได้ไหมนะหรือว่ามีใครทำถูกหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเจอกับคุณครูป้าต่ายใหม่นะคะสวัสดีค่ะ